อนนี้เราก็มาแวะกันที่อำเภอสีชนนะครับแวะเติมน้ำมันนะครับการเดินทางเมื่อสักครู่นี้ก็มีปัญหาเรื่องน้ำมันก๊อปนิดหน่อยนะครับไม่รู้ว่าน้ำมันว่าหัวเทียนรถมีอาการยังไงครับสกัดครับระหว่างที่เราคอยเรือจะออกผมก็มาบิวหน้าตาตัวเองให้ดูดีขึ้นด้วยแว่นเลแบนอันนี้ครับอันนี้ก็เรียกว่าไม่เอามาแล้วก็ยังอาศัยยืมของเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วครับนี่เรามากัน3คนครับมีผมครับมีปิงครับแล้วก็มีบัวส่วนขากลับนี่จะได้มาเพิ่มหรือว่าจะขาดไปก็ต้องติดตามดูนะครับแต่แว่นนี่ทำให้คนดูดีขึ้นได้จริงแต่ละครั้งของการเดินทางนะครับก็จะเจอปัญหาครับปัญหาส่วนใหญ่ก็จะมาจากเด็กครับก็คือเด็กเกรดนั่นเองครับมาดูชมหน้าเด็กเกรดกันนะไอเด็กเกรดเนี้ยครับเมื่อกี้มันเด็กคนนี้ครับเมื่อกี้มันเรียกร้องที่นั่งครับเลยต้องเตือนที่นั่งให้มันครับมันเลยได้ฉายาเด็กเกรดประจำทริปนี้ไปเลยครับดูหน้ามันไอเด็กเกรดแต่ตอนนี้มันคิดว่าเราชมมันอยู่ครับตอนนี้เราชมมันอยู่นะครับไอเด็กเกรดไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เราอย่าด่าเด็กเลยครับไม่ดีนี่ครับไหนดูเด็กเปรตมาแล้วทีนี้ดูผู้ใหญ่เปรตกันบ้างผู้ใหญ่เปรตนี่หน้าผู้ใหญ่เปรตจะนั่งเรือมาชมเพื่อให้ดูสภาพหน้าตาของเราเองนะครับก็หลับไป1คนนะครับอันนี้บัวเป็นไงบ้างครับไปเลยเป็นงานเรื่องอ๋อบัวก็ยังเป็นเมียปิงเหมือนเดิมนะครับมีเมียแล้วครับโอ้ยนี่ผมโสดอยู่คนเดียวครับผมก็นี่นะครับก็เป็นนางฟ้าของเรือเราวันนี้นะครับครับนี่ใส่สวยๆดูสิเร็วอันนี้อย่าดูไม่ดูดูข้างหลังครับดูข้างหลังนี่ให้เป็นคนสวยประจำเรือแต่นี่คือรางวัลเด็กเฮียประจำเรือเฮียประจำเรือสุดยอดเลยสุดโคตรเลยสวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องเมกาการ์ตูนสวัสดีครับอันนี้พี่คนที่ใส่หน้ากากเสืออยู่ประจำนะครับวันนี้ถอดหน้ากากเสือออกหลายคนบอกว่าใส่หน้ากากยังมีวานก็ตอนนี้ถึงท่าเรือแล้วครับเชิญท่านเสมอครับเรามีพิธีกรรับเชิญมาครับเชียร์อะไรครับชื่อน้องต้นนั่นเองนะครับน้องต้นขอลูกโป่งครับนะครับขอบคุณตากล้องด้วยตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่สมุยกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็แวะบ้านน้องนัดนะครับมากินขนมจีนกันนะครับมินก็มากินไข่ดาวไข่ต้มครับไข่ต้มอะไรไหมครับไข่ต้มสมุยต่างกับไข่ต้มมันบกยังไงบ้างครับไข่สมุยเล็กกว่าครับไข่จะบอกว่าไข่นักข้อนดีกว่าเอาพูดเอาบอกนะครับอันนี้ก็มาเยอะเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมนะครับโรงแรมก็เป็นโรงแรมระดับ5ดาวครับหรือเรียกอย่างนึงว่าโรงแรมไฟสตาร์ครับตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมพักเรียบร้อยแล้วนะครับก็สมยศครับที่เดิมสบายมากๆฮะตอนนี้บอกกับปิงก็กำลังเปิดห้องอยู่ครับผมก็นอนด้วยเรียกอย่างว่าเป็นก้างมากรีดฮะเดี๋ยวห้องจะสบายไงเดี๋ยวไปดูกันครับเข้ามาครับนี่ครับห้องพักที่แสนสบายครับมาดูปีเตอร์ครับปีเตอร์มาต้อนรับเราครับปีเตอร์มีปีเตอร์ด้วยนะครับนี่เรามาถึงเราก็เจอตามต่างชาติเลยนะครับฮัลโหลบัวปิงพาเยี่ยมชมห้องน้ำนิดนึงครับที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องห้องน้ำมากดูห้องน้ำกันครับมันใครอยู่ครับนี่ห้องน้ำก็ยังคงสบายเหมือนเดิมผมขอนอนในห้องน้ำนะครับคืนนี้ครับและนี่คือสมยศครับ
กินนะครับเกินไม่เกินก็คิดดูแล้วกันนะครับนี่คือเตียงนอนของผมนะครับและคือเตียงนอนของ2คนนั้นครับหลายคนอาจจะงงว่าบัวลงไปทำอะไรใต้เตียงนะครับนั่นคือที่นอนของบัวคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณของปาร์คของโรงแรมฮะก็มีในส่วนของเครื่องเล่นต่างๆนะครับแล้วก็สระน้ำครับรวมถึงบาร์เหล้าด้วยนะครับแล้วก็คุยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเห็นนะครับมีสัตว์ประสาท2ตัวครับกำลังจับผสมกันอยู่ครับนี่ครับมาทำอะไรกันถ่ายรูปเล่นน้ำนะครับเป็นตัวแทนจากเขตหัวท่าเขตสีครับเจอเลยครับอันนี้ปิงนะครับไม่ใช่นัตตี้อยากแย่ด้วยนะนี่นะครับคนทำน้ำปั่นให้เรากินดูดิดูหุ่นก่อนน่ากินไหมคุณก็กี่ลูกนู้นเป็นลิงเหรอยิ้มหน่อยครับคนปั่นไม่ได้เลยก็คืออยากได้กล้องฟิล์มทั้งที่กล้องแคปตาอยู่นี่เอ้ยอะไรก็อยากได้คนลำบากพวกเรียกว่าถ้าหมกเลี้ยงนะน้ำท่วมหัวเป็ดว่าพวกนั้นน้ำท่วมมาแล้วพี่ท่วมเป็ดนี่ครับคนปั่นน้ำปั่นค่าน้ำปั่นข้าวแรกเดี๋ยวนี้มันมีเป็ดมีซุนเลยเอ้ยเขาครับหลังจากรับประทานอาหารเมื่อสักครู่เสร็จแล้วเป็นอาหารมื้อฟรีนะครับก็กินแล้วก็มาเล่นน้ำกันครับตอนนี้เราก็ได้พบนะครับกิ้งก่าทองนะครับถ้าอยากรู้นี่ครับกิ้งก่าทองทองเต็มตัวเลยโอ้ยมันเขาใส่บิลาบองกันปิงใส่อะไรครับบิลาบองแล้วในสระครับเขาวันนี้ปิ้งกันเห็นหน้าปิ้งรักครั้งแรกได้รองเท้าคู่ใหม่มาคู่นึง EC ละ300ถูกมากส่วน2คนนี้เขาหาซื้อบิกินี่กันอยู่สงสัยผมต้องหลีกไปนอนที่สระน้ำแน่คืนนี้โดนไล่แน่นอนนะที่ก็จะจู่จี้กันแต่ว่าตลอดทางนี่ทะเลาะกันตลอดฮะอันนั้นผมไม่แน่ใจว่าเลือกบัวใส่เองหรือปิงใส่ฮะแต่ถ้าปิงใส่ผมก็ต้องขอแยกห้องคืนนี้แน่นอนชมครับสองคนนี้ก็ชวนผมไปเที่ยวครับตอนนี้ดูสภาพลำกันแล้วครับตอนนี้เนี่ยเวลา3:30ครับก็ไม่รู้ว่าเหนื่อยอะไรกันนักหนาจะหลับกันไปแล้ว